รินะโคกะอำลาสนามกับประโยคสุดกินใจฉันต่อสู้ในฐานะคนที่รักในวอลเลย์บอลกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 23:05 น.เผยประโยคสุดกินใจอำลาสนามของซาริณะโคกะนักกีฬาวอลเลย์บอลและกัปตันทีมหญิงทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากที่พวกเธอปิดฉากในการแข่งขันโอลิมปิกเกมลูกยางสาววัย28ปีประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าหลังจากเสร็จสิ้นมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเธอจะรีทายจากอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นจบการแข่งขันในโอลิมปิกด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่ม B ด้วยการมีอยู่3คะแนนไม่เพียงพอที่จะไปต่อในการแข่งขันโดยแมตช์สุดท้ายที่พวกเธอเอาชนะเคนยา 3-0 เซตซึ่งหลังจบการแข่งขันซาริณะโคกะได้ประกาศอำลาสนามเป็นที่เรียบร้อยโดยเธอได้ฝากประโยคสุดกินใจเอาไว้ในการอำลาอาชีพของเธอโดยซาริณะโคกะระบุว่าการได้รู้สึกถึงการสนับสนุนจากแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นในปารีสมันยอดเยี่ยมมากค่ะเราได้ยินเสียงเชียร์จากบนอัฐจันทร์ในทุกๆนัดและนั่นทำให้เรามีกำลังใจที่จะลงเล่นในสนามจริงๆค่ะทำให้เรามีพลังมากขึ้นฉันดีใจที่วันนี้หลังจากเราพ่ายแพ้ไป2แมตช์เราก็สามารถที่จะรวมใจและต่อสู้ต่อได้วันนี้ฉันไม่ได้คิดที่จะต่อสู้ในฐานะกัปตันทีมแต่ฉันต่อสู้ในฐานะซาริณะโคกะคนที่รักในวอลเลย์บอลค่ะสำหรับซาริณะโคกะถือเป็นกำลังใจสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นโดยเธออยู่ในชุดเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพรวมถึงเป็นเสาหลักในการพาทีมผ่านเข้าสู่โอลิมปิก2024อีกด้วยเผยสาเหตุเสียชีวิตเพลินพรมแดนหัวใจล้มเหลวแน่นหน้าอกวูบหน้าห้องพระหัวใจล้มเหลวพรากเพลินพรมแดนราชาเพลงพูดขวัญใจคนไทยเสียชีวิตในวัย85ปีแฟนเพลงสุดเศร้าสูญเสียศิลปินระดับตำนานไปอย่างไม่มีวันกลับยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าของวงการเพลงไทยหลังล่าสุดศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดนได้จากไปอย่างกระทันหันในเช้าของวันที่3สิงหาคม67สิริอายุ85ปีตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจดาราภาพยนตร์ได้เผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพลินพรมแดนว่าครูเพลินมาอาการแน่นหน้าอกเวียนศีรษะและได้วูบไปบริเวณหน้าห้องพระในบ้านพักทางครอบครัวจึงนำส่งโรงพยาบาลทันทีแต่แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยแพทย์ลงความเห็นการเสียชีวิตเนื่องจากอาการหัวใจล้มเหลวในส่วนของการสวดอภิธรรมและรายละเอียดอื่นๆตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องจากเพลินพรมแดนเป็นศิลปินแห่งชาติอย่างไรก็ตามทาง Daily News Online ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างสุดซึ้งขอบคุณภาพประกอบจากดาราภาพยนตร์เพื่อนนักเรียนอาลัยครูฝึกบินเครื่องตกพบสร้างเพจให้ความรู้การบินเจ้าของคาเฟ่ดังเด่นออนไลน์วันที่3สิงหาคม2567 13:09 น.เป็นเหตุการณ์ความสูญเสียในวงการบินอีกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินเล็กฝึกบินทำให้ครูฝึกบินเสียชีวิต1รายบริเวณที่เครื่องบินตกโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่3สิงหาคมโดยเครื่องตกลงที่บ้านเรือนประชาชนย่านพันท้ายนรสิงห์ที่บริเวณตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทำให้เกิดไฟลุกไหม้อาคารเจ้าหน้าที่ระดมกำลังควบคุมสถานการณ์ต่อมาทราบชื่อผู้เสียชีวิต1ราย
ซึ่งเป็นนักบินประจำเครื่องชื่อนายภูดิษฐ์สุภวัฒนดุลอายุ33ปีเป็นครูฝึกนักบินประจำสนามบินเบื้องต้นเครื่องลำดังกล่าวมีปัญหาที่เครื่องยนต์ก่อนหน้านี้จึงทำการปรับปรุงบำรุงเครื่องและนำขึ้นทดลองบินแต่กลับมีปัญหาจึงพยายามนำเครื่องลงฉุกเฉินจนเกิดเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตาม HS Dev เป็นเครื่องบินหนึ่งที่นั่งแบบมีปีกกัปตันนำเครื่องขึ้นเพื่อทดสอบบินไปคลอง11จังหวัดปทุมธานีแต่เครื่องเกิดขัดข้องก็เลยจะนำกลับเข้ามายังสนามบินเล็กตามเดิมแต่ไปไม่ถึงตกในรีสอร์ทที่เกิดเหตุดังข่าวที่รายงานไปแล้วโดยพบว่าโซเชียลได้เข้าไปร่วมแสดงความอาลัยนักบินท่านนี้ซึ่งเป็นครูฝึกบินและยังได้ทำเพจบินนั่นเจอนี่ไอบินซึ่งให้ความรู้เรื่องเครื่องบินเอาไว้จำนวนมากคุณภูดิษฐ์ยังเป็นเจ้าของร้านขนมเรือนแน่งน้อยบนพื้นที่7ไร่เศษสุดถนนลาซานโดยนำของโบราณสะสมของคุณพ่อที่เริ่มเก็บเล็กผสมน้อยสะสมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาพร้อมกับคุณแม่จนมาเป็นบ้านไม้เรือนไทยที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานและเปิดเป็นคาเฟ่หลังจากที่ลาออกจากนักบินอีกด้วยโดยพบว่าบน Facebook คุณภูดิษฐ์ยังได้เขียนถึงการช่วยเหลือเพื่อนรักบินและป้องกันอุบัติเหตุจากการบินเอาไว้สร้างความอาลัยให้เพื่อนๆและนักเรียนที่ทราบข่าวเป็นอย่างยิ่งอ่านเพิ่มเติมเปิดภาพความเสียหายเครื่องบินเล็กตกใส่บ้านนักบินเสียชีวิตอ่านเพิ่มเติมทราบชื่อแล้วครูฝึกนักบินประจำเครื่องบินเล็กตกปมเหตุก่อนดิ่งเศรษฐาอนุทินหัวเราะร่วนปมนายกรัฐมนตรีสำรองยันไม่น้อยใจย้ำ314เสียงยังปึ๊กการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 17:30 น.เศรษฐาอนุทินหัวเราะร่วนหลังถูกถามปมนายกรัฐมนตรีสำรองลั่นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบอกรู้จักกันมานานไม่ต้องอธิบายไม่น้อยใจลั่น314เสียงมั่นคงเมื่อวันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งมีกระแสข่าวมีชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นนายกรัฐมนตรีสำรองโดยนายอนุทินที่นั่งอยู่ข้างๆนายกรัฐมนตรีหัวเราะพร้อมกล่าวว่านั่งตัวรีบอยู่อย่างนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีหัวเราะพร้อมกล่าวว่าเราคุยกันตลอดเวลาไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างว่าไปตามกลไกตนกับนายอนุทินเรารู้จักกันมานานมากไม่ต้องมาอธิบายให้ฟังไม่มีการน้อยใจเรื่องเหล่านี้ไม่มีอยู่แล้วนายอนุทินก็สบายใจอยู่แล้วเรื่องการเมืองก็ส่วนการเมืองไปเมื่อถามว่าคิดถึงที่มาที่ไปของข่าวนี้หรือไม่ว่าทำไมถึงมีการจุดกระแสข่าวนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นธรรมดาเรื่องการเมืองซึ่งก่อนเข้าการเมืองตนก็ไม่นึกว่าจะมีเรื่องแบบนี้แต่นายอนุทินก็ทราบอยู่ว่ามีเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาและก็เป็นเรื่องของคดีที่จะถูกตัดสินในวันที่14สิงหาคมนี้แต่อย่างที่บอกไปว่า314เสียงหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยฉะนั้นมีความมั่นคงอยู่แล้วในตัวของมันเองเมื่อถามว่ามีแนวโน้มจะมีพรรคอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีการพูดคุยเพราะ314เสียงมั่นคงอยู่แล้วเราก็บริหารจัดการซึ่งเดี๋ยวกลับไปนายอนุทินก็ไปร่วมฟังสวดอภิธรรมศพคุณแม่ของตนทุกอย่างเป็นไปตามมิตรภาพอันดีที่มีให้กันนายเศรษฐากล่าวต่อว่าส่วนการแข่งขันด้านการเมืองก็มีเรื่องของมันอีก3ปีก็แข่งขันกันไปก็ขึ้นเวทีแถลงผลงานของแต่ละคนเป็นธรรมดามากกว่า
แต่ที่เราอยู่ตรงนี้เพราะประชาชนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องทำงานเท่านั้นเองอย่าคิดมากเราดูจากเหตุและผลจะดีกว่าเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีพูดขนาดนี้แล้วกระแสข่าวนี้จะหายไปได้หรือยังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนก็ถามตนอีกก็ต้องมาตอบอีกเป็นธรรมดาขณะที่นายอนุทินกล่าวว่าคนออกข่าวลืออยู่ที่ไหนแต่คนที่ถูกกล่าวถึงนั่งนิ่งนายกรัฐมนตรียิ่งแข็งแกร่งขึ้นทุกวันผู้สื่อข่าวเลยแซวว่าถามเรื่องนี้ต่อหน้าตนเองเกรงหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่เกรงได้อย่างไรนั่งจนตัวรีบแล้วตอนนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าเรามาทำงานเรามีจุดประสงค์เดียวกันตนเชื่อว่าที่นายอนุทินมาอยู่ตรงนี้ก็ทำเพื่อประชาชนปัญหาเหล่านี้ที่แทรกเข้ามาก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเรื่องนี้ไม่ต้องพูดไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนแต่ก็ทราบจุดประสงค์กันดีอยู่แล้ว